ไรในชีวิตก็คิดให้มันเป็นเรื่องตลกก็40 บาทนะครับผมเรียบร้อยนะฮะขอบคุณมากนะครับว่าไงเฮ้ยเห็นหลายวันแล้วเนี่ยลงมาทีไรจากห้องเจอทุกทีเลยเฮ้ยคนนี้ฉันรู้จักเว้ยน้องเขาชื่อว่าพิมพ์เขาเนี่ยเป็นคนชอบตลกด้วยนะเว้ยแบบพวกคนเล่นตลกเนี่ยนี่สักมุก2มุกได้ชัวร์ไม่กล้าว่ะก็รู้ว่าเป็นคนเล่นเฮ้ยแต่ว่าน่ารักมากเลยอยากจีบว่ะมั่นใจหน่อยดิวะไอ้เรื่องที่เมื่อวานแกเล่าให้ฉันฟังอะเรื่อง2 เรื่องพวกนั้นน่ะหาจะตายจริงเหรอเล่นเลยเป็นมั่นใจให้กูด้วยเพื่อนมั่นใจไว้คุณครับโทษนะครับคุณชื่ออะไรครับชื่อพิมพ์ค่ะผมชื่อพุทธครับสวัสดีค่ะคุณพุทธพอพานเหมือนกันเลยคือแป๊บนึงครับค่ะไม่กล้าว่ะเฮ้ยแกต้องมั่นใจหน่อยคิดจะจีบสาวเนี่ยเอาเลยแกทำได้เว้ยมุกมวนน่าจะได้นะลองดูก่อนคุณพิมพ์ครับคือผมอยากจะถามคุณพิมพ์ว่าคุณพิมพ์ถ้าคุณพิมพ์จะกินเจในปีถัดไปปีหน้าจะไม่ใช่ปีกายผ่านมาคุณพิมพ์อย่าร้องคาราโอเกะนะครับทำไมอะคะร้องคาราโอเกะมันเกี่ยวอะไรกินเจอะคะมันอะไรนะคะคุณพุทธเพราะมันเนื้อแบบเนื้อเพลงเนี้ยมันก็แบบถ้ากินเจก็ห้ามกินเนื้อใช่ไหมแต่ว่าผมก็แบบกินเจห้ามร้องคาราโอเกะเพราะมันมีเนื้อว่าแล้วไม่หายจริงด้วยแล้วเรื่องความสบายของผมค่ะอะไรไม่ได้บอกแล้วมุกไม่โดนมันได้สิวะบอกผ่านมุกไม่โดนไม่เชื่อลองใหม่สักครั้งดิวะเอางี้ถ้าทำเป็นใหม่นะได้ไหมไม่เอาว่ามันเวอร์ไปไม่เวอร์นิดเดียวแกเดียวดีกว่าเว้ยแกเดียวดีกว่าเดี๋ยวส่งซิกมาแล้วตามนั้นคุณพิมพ์ครับผมค่ะคุณพุทธให้ผมช่วยเลือกไหมครับคุณจะเลือกอะไรไปดื่มหรือเปล่าใช่กำลังจะเลือกอะไรไปดื่มเลยค่ะเมื่อวานนี้ผมก็ไปกินข้าวมาคุณพิมพ์ผมไปกินข้าวผมก็สั่งแม่ค้าขอกะเพราไก่ไข่ดาวค่ะผมกินเสร็จผมเอาเงินไปจ่ายแม่ค้าเขาก็ชี้หน้าด่าผมเลยทำไมอะคะเขาก็บอกตกลงจะจ่ายสดหรือใจดาวผมบอกผมใจหรือสดครับเขาบอกเอาวะกินไข่ดาวนะผมบอกได้ครับใจไข่ดาวใจไข่ดาวแทงไข่ดาวใจดาวคำว่าอะไรครับเลือกของแต่มันบอกเลยเล่นคนเดียวบอกเลยโอ้โหเสียเซลล์ว่ะไว้รับมุกหน่อยน่าตบดีไงก็ตบให้แล้วนี่ไงหัวร้องให้แล้วอ่ะไข่ดาวใจดาวแล้วอ่ะต่อแถวอยู่ไหมคะไม่อันนี้รู้จักกันครับเชิญเลยครับ2 ขวดนะฮะค่ะได้มาหาเพื่อนครับเพื่อนรู้จักกันเพื่อนเป็นผู้ชายขายน้ำครับเป็นแล้วพี่เพื่อนเป็นผู้ชายขายน้ำอยู่นี่ครับเป็นผู้ชายขายน้ำเหรอเอาไล่หน่อยมาตรงไหนผู้ชายขายน้ำเลยนะเอาให้เนียบโอเคเฮ้ย สวัสดีค่ะท่านครับสนใจเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนไหมคะสนใจครับผมเลยมาที่นี่แล้วก็ผมจะมาดูหลายๆอย่างครับวันนี้ถ้าอย่างนั้นแนะนำเลยได้ไหมคะยินดีครับโต๊ะทำงานบูฟอร์ดค่ะอันนี้เหมาะกับท่านมากเลยนะคะเพราะว่าดีไซน์เนี่ยโฉบเฉี่ยวทันสมัยแต่ก็ยังคงรูปลักษณ์ความสะดวกสบายไว้ค่ะแล้วก็ดูจากสีกับชุดท่านเหมาะกันเป๊ะเลยค่ะครับเรียกว่าเป็นทางเดียวกันเป็นทางแบบทางธรรมนะครับอนุโมทนาค่ะความบริสุทธิ์นี่เริ่มต้นจากจิตใจที่บริสุทธิ์เดี๋ยวผมขออนุญาตถามลูกก่อนนะฮะอ๋อต้องรอใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องรอเดี๋ยวถามได้เลยครับโทรถามเหรอคะได้ถามตรงนี้ได้เลยครับลูกชอบไหมชอบครับสีขาวชอบสีขาวครับดีแล้วลูกเพราะว่ามันสวยงามมากแล้วเอาเตียงด้วยไหมด้วยครับพ่อนั่งเล่นนอนเล่นก็ได้ชอบทุกอย่างนะครับพ่ออย่าลืมเอาตู้ด้วยนะครับงั้นผมเอาโต๊ะเอาเตียงแล้วก็เอาตู้ด้วยเดี๋ยวนะคะไม่ทราบว่าคุยกับใครอะคะลูกครับลูกจุกครับมองอะไรครับพี่สาวลูกจุกผมลูกจุกครับมากับพ่อครับมากับคุณพ่อครับผมไอ้แล้วไหนคุณพ่อล่ะคะผมอยู่นี่ครับอ๋อคุณพ่อผมเป็นพ่อลูกจุกและลูกจุกดูนี่ครับต้องเรียกทีละคนอย่าเรียกพร้อมกันนะครับต้องเรียกทีละคนครับผมสวัสดีนะคะน้องลูกจุกครับสวัสดีคุณพ่อด้วยสวัสดีครับผมผมมาหมดเลยครับโต๊ะเตียงแล้วก็ตู้ครับตู้นี่ชอบไหมลูกชอบครับผมจะได้พาเพื่อนมาเล่นกันเยอะๆเต็มโต๊ะเลยครับพี่ผู้หญิงคนนี้น่ารักมากเลยพ่อเอากลับบ้านด้วยดีมากลูกพ่อค่ะดีมากลูกถ้าอย่างนั้นเอาโต๊ะครับเอาเตียงแล้วก็ตู้ด้วยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นรบกวนนิมนต์ไม่ใช่รบกวนคุณกรอกรายละเอียดด้านหน้าได้เลยค่ะได้ครับอ๋อเดี๋ยวค่ะครับคุณผู้หญิงคุณพ่อไม่พาลูกจุกไปด้วยเหรอคะอ๋อเกือบลืมอ๋อแล้วคุณเห็นได้ไงครับอ๋อไม่ได้เห็นหรอกค่ะคิดว่าน่าจะอยู่ตรงนี้อ๋อพี่สาวคุณครับเกือบไม่ได้กลับบ้านแล้วพี่เป็นห่วงอะค่ะสวัสดีค่ะกลับเลยแล้วไม่ต้องมาอีกนะคะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะครับผมถ้าจะปฏิบัติเยอะไปเนาะทีนี้เป็นไงบ้างครับเรียบร้อยดีนะครับเรียบร้อยดีค่ะงั้นโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับครับสวัสดีครับฉันชนะสวัสดีครับคุณลูกค้าครับคือฉันแล้วก็เพื่อนสาวที่ไม่สวยของฉันจะมาดูรถค่ะอย่างเงี้ยเรียกสวยใช่ไหมคะครับงั้นเชิญนั่งเลยนะครับแกไปดูรถหรอใช่ฉันรอนี้นะก็จะมาซื้อรถดูอะไรล่ะคะเดินดีๆแล้วไม่ใช่มาดูผู้ชายเหมือนเธอหรอกเธอจุดประสงค์เธอดูอะไรผู้ชายใช่ไหมเพื่อนเธอเดียเป็นไงชับเดียนี่นะครับนี่ครับแกเขามองฉันเขามองฉันอยากแกเองอยู่คนเดินไปเขามองฉันอยู่เขามองฉันแล้วเขาก็พริบตาแล้วอย่าด้วยแกขี้อิจฉาแกขี้เหร่อ้าวฉันไม่คุยกับแกละพูดไปอยู่เรื่องแกเดิมดูรถกันฉันดูมาแล้วดูอีกรอบนึงแกซื้อไม่ใช่หรอมันต้องสร้างความมั่นใจไว้ไปเร็วนั่งนานมันเมื่อยอ่ะแถวบ้านเธอว่าเมื่อยหรอคะแต่แถวบ้านฉันเนี่ยเขาเรียกตดค่ะไม่ใช่ตดธรรมดานะคะมีกลิ่นด้วยหน้าตาก็ดีตดไม่อายแอเลยอ่ะกินอะไรมาหล่อนท้องเสียหรอจริงด้วยครับตดทั้งวันเลยนี่ไม่ใช่ดอกแรกนี่หลายดอกแล้วเธอในวันนี้นี่แกชนะไปได้นะก็ดูแล้วแต่ครั้งหน้า มันแอมใช่ป่ะตบทั้งวันแล้วค่ะเพื่อนคุณเหรอฮะใช่แต่ไม่ค่อยสนิทหรอกอ๋อครับดีครับมาดูรถเหรอคะอ๋อมาโชว์รูมรถก็ดูรถนะฮะก็จะซื้ออยู่เหมือนกันรุ่นนี้นะค่ะแต่ไม่มีคนขับไม่เป็นขับเป็นไหมคะอ๋อเพื่อนผมขับเป็นครับเอ้ยซื้อให้ใครขับดีเนาะตังค์ก็เยอะตังค์ก็เหลือโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับอ้าวไปไหนมาเนาะคุณบอยอ้าววิสกี้เป็นไงขยงขยันนะทำงานเป็นไงบ้างร้านเป็นไงบ้างตอนนี้อย่าใช้คำว่าขยันต้องใช้คำว่าขยันขยันเนี่ยคนมีครอบครัวไงทุกอย่างก็ต้องเพิ่มมากขึ้นฉันก็เลยต้องขยันมากขึ้นอะไรวะทุกคนมันก็ต้องมีภาระส่วนตัวทั้งนั้นแหละจะไปบ่นทำไมแต่ก็ดีอย่างหนึ่งอ่ะได้มาเปิดบูธเปิดช็อปที่ห้างนี้อ่ะเออว่าจะถามหลายรอบแล้วเนี่ยแกไปเอาเงินที่ไหนมาเปิดช็อปน่ะโอ้มันลอยมามั้งวิสกี้อู้เอาสิจริงเหรอเหมือนฉันเลยเหมือนเด๊ะอ่ะก็ดีละคนเรามันก็ต้องแม้มีนะสร้างเนื้อสร้างตัวนะแล้วก็วางแผนการใช้เงินดีๆรู้เปล่าถูกต้องแกเนี่ยทำเหมือนฉันก็คิดแบบนี้แหละกู้มาก็ลงทุนเปิดช็อปไปเรื่อยๆพอมีกำไรก็เปิดไปเรื่อยๆมีกำไรก็ค่อยเอามาใช้หนี้แกทำอย่างนั้นไม่ถูกนะเว้ยนี่ฉันจะบอกอะไรให้การจัดการกับหนี้แบบนี้นะถ้าเธออยากปลดหนี้นะเธอต้องใช้หนี้ให้หมดเร็วๆและอย่าสร้างหนี้ใหม่เข้าใจไหมแล้วนี่กู้ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย50,000แล้วโดนดอกไปเท่าไหร่ละใกล้ๆจะ30,000แล้วอ่ะจะ30,000แล้วนี่มันดอกเท่าตัวเลยนะวิสกี้จะบ้าหรือยังไงแล้วทำยังไงอย่างนี้เมื่อไหร่จะหมดอ่ะฮะไม่เอาแบบนี้ทำไม่ถูกต้องเราต้องรีบใช้หนี้ให้เร็วที่สุดเข้าใจไหมฉันจะทำตามที่แกบอกแต่ว่ายืมหน่อยได้ไหมตอนเนี้ยฮะยืมหน่อยฮะอะไรนะยืมเงินหน่อย50,000เอ้ยมดออกหูอ่ะเอ้ยไม่ค่อยได้ยินอ่ะเอ้ยปวดท้องเข้าน้ำก่อนนะไปยืมเงินหน่อยโอ้ยเดี๋ยวมาวิสกี้เดี๋ยวเจอกันโอ้ยห้องน้ำอยู่ทางไหนฮะน้องห้องน้ำอยู่ไหนครับโอเคขอบคุณมากครับอะไรอ่ะคอยจะยืมเงินหูไม่ได้ยินซะละแล้วเดี๋ยวไปใช้เองแหละมีเงินน่ะโถครับเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นน้ำจิ้มไปนะฮะสำหรับเที่ยงนี้สำหรับรายการตลก6ฉากนะฮะเป็นรายการที่แบบจบเป็นตอนไปคือจะไม่ต้องไปต่อเนื่องอะไรกันมากมายคือจะบอกว่าต้องขอบคุณสำหรับเม้นทุกเม้นนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ใน IG ตลก6ฉากแล้วก็ขอบคุณมากที่เม้นดีแต่ว่าไอ้สแลดน้ำเงินเนี่ยไม่ต้องต่อมาก็ได้สแลดของรู้เลยสแลดน้ำเงินเข้าสู่กระทู้ของเราค่ะถ้าเกิดว่ามีวันหยุดเกิดขึ้นหรือมีวันว่างส่วนใหญ่แล้วจะทำอะไรผมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลครอบครัวอันโนมีอะไรอ่ะอันโนเพราะว่าผมเป็นคนรักครอบครัวเหมือนพวกพี่ไปว่ายน้ำเพราะว่าลูกชอบว่ายน้ำเหมือนกับพี่โน่ครอบครัวจริงดูน่ารักกันหนุ่มกันจริงแล้วครอบครัวจริงพักผ่อนดีกว่าแต่เสียอย่างเดียวที่แบบมีเมียหลายจังหวัดครับไม่มีที่ผมพูดมาอำนั่นแหละพี่โน่พูดดีมากใช่นั่นแหละนิดหน่อยใช่ตอนแรกจะเชื่อแล้วพอเห็นหน้าชายาเมื่อกี้ใช่อ่ะหรือไม่ต้องมีอะไรไปอ่านเลยแล้วผมอาร์ตชอบกินฮะอาร์ตก็จะตะเวนกินราเมงคอยหาใช่ครับผมราเมงเจ้าไหนดีซุปที่ไหนเด่นหรือว่าเนื้อที่ไหนโดนผมไปกินหมดเลยฮะนี่กินบะหมี่ราเมงก่อนราเมงเฮ้ยตอนนี้บะหมี่เกี๊ยวหน่อยใช่มีเส้นราเมงยังจะทำออกมาอีกเหรอทำฮะตอนนี้ภรรยาปรับปรุงเป็นเส้นราเมงโอ้ยก็เส้นเดิมแหละแต่แช่นานหน่อยมันจะเหนียวอ่ะไม่เลยแม่เอาละอันนี้คนตะเวนกินต่อไปน้องพี่ทำพี่บ้างเหรอผมจะชอบไปเที่ยวไปเที่ยวไหนผมชอบเที่ยวทะเลเหมือนกันแต่ออกไปแบบเกาะๆหน่อยออกที่เป็นไปยากๆหน่อยใช่ค่ะเดี๋ยวขออีกคนนึงเนี่ยหรอฝนตรงกลางเลยเดี๋ยวก่อนวันไหนมันว่างฝนน่ะวันว่างหนูกลับบ้านดีกว่าเขาบ้านอยู่ต่างจังหวัดไงคะโอ้ยบ้านนอกแล้วไงบอยบ้านนอกเอาอากาศ การอยู่ไหนเราก็อยู่ไหนบ้านอยู่การอยู่ไหนที่อยู่แม่ฮ่องสอนไม่เอานะไม่เอาดูลูกพ่อนี่เร็วมากคือจะบอกว่าคนเจ้าชู้อ่ะไม่น่ากลัวเท่าหมาหยอกไก่ไอ้บอยน้องชอบกลับบ้านค่ะน้องแพรหนูอะคะชอบท่องเที่ยวเหมือนกันค่ะคือเป็นคนอยู่ไม่ติดบ้านถ้าอยู่ติดบ้านสักแบบวัน2วันที่บ้านจะเริ่มรู้รับคืนจะขึ้นจะแบบขั้นเนื้อขั้นตัวต้องออกนอกบ้านไปแบบไปเดินเล่นหรือสักอย่างค่ะชอบเดินพี่นงตลาดกินพี่นงเหรอพี่เหรอวันหยุดอยู่แต่อู่รถไปทำรถแต่จริงๆทุกวันนี้ไม่ได้อยู่รถแล้วอยู่ไหนคะต้องช่วยเมียส่งบะหมี่ใส่กิจการดีไงไม่ส่งมันก็ด่าเขาด่าว่าอะไรคะเขาด่าว่าก็จริงๆเราเลิกบางทีอัดทุ่มอ่ะ7 โมงมันปลุกแล้วอ่ะถ้ารู้ว่ามันหยุดเราอ่ะปลุกไปไหนปลุกไปส่งบะหมี่เราขับหรือเขาขับเราขับมันนอนส่งไกลไหมคะประชาชื่นมั่งโอ้โหกี่ที่โอ้โหกันหลายที่อ่ะ2 ถุงแผนกดราม่าไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเสียใจหรือว่าร้องไห้ไปชมความฮาและแล้วถึงเวลาที่รอคอยวันนี้เราจะรู้กันว่าละครตอนไหนและนักแสดงคนใดจะคว้ารางวัลกับเทปพิเศษสุดๆการประกาศรางวัลตลก6ฉากอวอร์ด 2014 รางวัลผู้สนับสนุนชวนยิ้มดีเด่นต้องขอขอบพระคุณครับผู้สนับสนุนรายการตอนนี้มีมาหลายรายมากนะครับแป้งจากฝรั่งเศสครับดินสอพองมองดูซิเออนะครับสวยนะถ้าเทียบกับลิงนะครับและขอบคุณแป้งจากประเทศปังย่าครับแลตามองปะหน้ามิหน้ามองเมียงแป้งก็ดูเนียนยิ่งกว่าผีมาหลอกอีกนะครับประกันชีวิตจากลูกให้แม่แพ็กเกจวันเฉลิมโอเคป่ะถึงแม่จะทำตัวแย่แต่ยังไงก็แม่แก่นะก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยครีมลอกผิวขาวตราเป็ดโตคราบหินปูนยังกร่อนแล้วหนังกำพร้าจะเหลืออะไรขาวยันตาดำที่ใช้ไปตาดำก็ขาวใช่ก็ดีนะดีมากยาฆ่าหญ้าตาไดอีกเกลียวฆ่าหญ้าได้ครั้งเดียวนอกนั้นต้นไม้จะเหี่ยวและตายหมดเองนะครับผมก็ดีนะฮะก็ดีมากเลยขอบคุณมากเลยนะฮะเครื่องเสียงตราโซเนียลกดปุ่มนิดเดียวอ้าวพังซะแล้วเสียงก็ไม่ดังด้วยนะครับสนับสนุนโดยสายการบินมรสุมแอร์ไลน์ถึงเครื่องจะสายแต่คุณจะไม่ตายเพียงลำพังรีวิวนี้ประจานเลยเฮ้ยคุณรู้ได้ไงคะเนี่ยผมรู้ผมเคยนั่งประจำครับผมครับผมคุณจะไม่ตายเพียงลำพังอย่างแน่นอนนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยอาจารย์คงคลินิกถ้ารอความสวยไม่ไหวลองคุณใสดูสิครับนะครับของแท้ต้องมีลากราคาเป็นโลโก้เท่านั้นนะครับผมแพ็กเกจเที่ยวสำหรับสาวโสดหักคานทองทัวร์ไปแต่ตัวได้ผัวกลับมาด้วยทุกคนครับก็ยินดีด้วยนะครับที่ไปทัวร์นี้นะฮะวันนี้นะฮะช่วงกัดมันฉันและเธอสนับสนุนโดยเครื่องดื่มกระเทียมทองลูกกระเทยตัวจริงต้องแต่งหญิงไปเดินสีลมนะครับผมแชมพูแผ่นดินผมแข็งแรงดีมีน้ำหนักสะบัดไม่กี่ทีคอแทบหักเพราะผมหนักเกินไปนะครับผมแปรงสีฟันยันเหงือกขนแปรงแข็งพิเศษแปรงสะอาดเลือดสาดตรงร่องเหงือกครับใครอยากใช้ก็ไปหาซื้อมาใช้กันนะครับผมสนับสนุนโดยน้ำปลาตาปลาบู่ขี่จรวดเหยาะน้อยเค็มทันใจเหยาะมากไปไตวายทันตาเห็นครับผมคิดไปเลยครับน้ำจิ้มหมูตราแม่ประนามอร่อยขัดใจแม่นะครับยาเน็บทวารตราลูกปลาวานหน้าหล่อแต่งหญิงรับหลังพ่อยาเน็บสำหรับลูกผู้ชายพันกลายนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยวายกระชายดำจากฝรั่งเศสยี่ห้อมองดูวัวบนระเบียงดีกีไม่แรงแต่แพงหายเครื่องปรับอากาศตราเป็ดฟ้านะครับเป็ดดินกินหญ้าเป็ดฟ้ากินไฟสนับสนุนโดยยาลดไข้ตราท็อฟฟี่เม็ดยา13ชั้นไม่มีลิฟต์เดินขึ้นจนหายไข้แล้วก็สบู่ตรานกกาเหว่าใช้เพียงครั้งเดียวตัวเหนียวไปทั้งปีนะครับสนับสนุนโดยยาดมตราฮิปโปคู่อยู่คู่รูจมูกคนไทยนะครับคลินิกเสริมความงามนิติเวชถ้าเบ้าหน้าไม่ดีเป็นคนเป็นผีก็ไม่ต่างกันนะครับผมช่วงนี้สนับสนุนโดยชุดนักเรียนตราแสมใส่แสมแห่เสมอใส่เสมอเฮ้อสมุยอะไรวะเนี่ยผ้าพันคอ วอยวิภาแอนยานีเทคไทยคัมพานีพันได้พันดีอบอุ่นเต็มที่ปลดเรื่องผ้าพันคอวอยครับสนับสนุนโดยประกันภัยมิตรดีมิตรดีประกันภัยมิตรบัลลัยกูไม่ประกันอ่ะช่วงนี้สนับสนุนโดยน้ำดื่มตราเสือเพ่นจุดเด่นอยู่ด้วยการตกตะกอนดื่มตอนกระหายตกบ่ายท้องเสียแตกช่วงนี้มีผู้สนับสนุนรายการเราเยอะแยะมากมายครับแล้ววันนี้เครื่องแต่งกายที่พวกเราใส่นะฮะสนับสนุนโดยห้องผ้าบารากี้มีให้เลือกหลากสีชุดบ่าวสาวชุดราตรีรวมถึงชุดหมีชุดสิงโตแพนด้านะแผลแตกแผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้ในการปะทะกันแบบนี้ต้องขอบคุณนะฮะผู้สนับสนุนของเรานะครับยาทาตราเย็นมากเจ้าของเดียวกับยีราฟถ้านึกถึงน้ำสมุนไพรต้องน้ำสำรองตาแม่ป่วยแม่ป่วยช่วยลูกด้วยแม่ป่วยผู้ตัดสินว่ายังไงครับผู้ตัดสินว่ายังไงไม่สำคัญอย่าลืมทำประกันกับเรานะครับประกันชีวิตคิดยันตายครับผมทำวันนี้มรดกถึงลูกหลานประกันชีวิตคิดยันตายครับเข้าไปแล้วคุณโยกับแม่เป็นประตูนะครับเป็นประตูไม้ประตูเหล็กนะฮะบานเกล็ดนะฮะมุ้งลวดเหล็กดัดม่านมูลี่ม่านกันแสงอย่าลืมติดต่อฟิวเจอร์เดคคอร์มีทุกสิ่งที่คุณขอยกเว้นเราไม่ให้รายการคุณใหญ่เนาะใหญ่ฮะสปอนเซอร์เยอะเลยเราอยู่ได้เพราะผู้สนับสนุนรายการนะครับผมรางวัลเล่นคนเดียวดีเด่นสวัสดีครับมาพบกับข่าวจราจรกันอีกครั้งนะครับอยากจะให้ทุกท่านนะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณถนนรัชดานะครับที่อาจจะทำให้ท่านไปไม่ถึงที่หมายได้นะครับเนื่องจากแถวนั้นนะครับมีห้วยขวางนะครับนอกจากนั้นนะครับสำหรับท่านที่ไปเส้นจรัญนะครับต้องขอเตือนกันตรงนี้หนึ่งนะครับว่าอันตรายมากๆนะครับท่านอาจจะพัดตกลงไปโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งตัวนะครับผมอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตเพราะแถวนั้นมีตลิ่งชันและบางท่านนะครับที่อาจจะโดยสารทางเรือนะครับจากประตูน้ำกลับบ้านเพราะคิดว่าไปทำงานไม่ได้นะครับเพราะว่าคนขับเรือทุกคนหันหัวเรือกลับทันทีครับไปไม่ได้ครับเพราะว่าข้างหน้าเป็นคลองตันแนะนำนะครับสุดท้ายนะครับผมถ้าท่านจะไปให้ถึงที่หมายต้องโดยสารนะครับหรือว่าเดินทางโดยสวัสดิภาพรางวัลเล่นเป็นคู่ดีเด่นไปคลอง6ครับพอดีเลยผมอยู่คลอง12อ้าว203 บาทผมคิดที่200แล้วกันว่าไหนมาทางเดียวกันโอเคงั้นคนละครึ่งแล้วกันนะอะไรนะพี่คนละครึ่งคือก็ตกแล้วมาคนละครึ่งไงพี่ตลกแล้วคนละครึ่งอะไรเล่าคนละครึ่งไงพี่เอาก็คุณมากับผมมาเนี่ยมาครับพี่ก็มาด้วยกันไงด้วยกันกันสิก็คนละครึ่งสิครับเฮ้ยพี่ผมคือผมขับแท็กซี่ครับผมเป็นคนรับจ้างก็ใช่ไงแต่พี่ต้องจ่ายผมมาสิคุณจะมาบ้านคุณคลอง12ผมมาบ้านผมเนี่ยคลอง6เนี่ยหลังวัดเนี่ยฮะถูกต้องก็ครึ่งทางไงครึ่งทางผมลงคลอง6คุณก็ต้องขับต่อไปถึงคลอง12ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ย200 บาทนั่งมาด้วยกันครับคนละ100ผมเสียคุณไม่เสียแล้วใครเสียคือเอางี้นะตัดคลอง6คลอง12ตัดออกก่อนนะโอเคผมขับแท็กซี่ก็ใช่ไงขับรับผู้โดยสารถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาผู้โดยสารถึงที่หมายก็ต้องจ่ายตังค์ผมถูกต้องไหม200เอางี้ตัดเรื่องคุณขับรถตัดออกไปคุณซ้อนมาก่อนทิ้งมาก่อนนะครับผมบ้านคุณอยู่ที่ไหนคลอง12ตัดไปก่อนนะวันนี้คุณจะกลับไหมต้องกลับผมยังไงก็ต้องกลับคลอง12กลับมาบ้านพร้อมกับรถคันนี้ไหมมาสิใครจะไปรถมันขับมาเองใช่คุณต้องกลับบ้านคลอง12พร้อมรถคันนี้ก็มาด้วยกันนี่ไงคุณไม่ได้วิ่งตามรถมาเนี่ยถูกปะล่ะคุณไม่เข้าใจอ่ะประโยคนี้ผมน่าทุกข์กับคุณมากกว่าคุณไม่น่าพูดกับผมแล้วว่าคุณไม่เข้าใจคุณฟังไงถ้าผมไปกูไม่หูเอาสรุปเลยคือผมวันนี้ผมต้องทำไงบ้างสรุปกูเสียเวลาทำมาหากินเนี่ยขับคืนนึงได้รายงี้กูตายนะจะมาทางเดียวหรือเปล่าถูกต้องมีทางเลี้ยงนอกจากยกมีทางเดียวมึงจะไปทางไหนได้นอกจากมาผ่านคลอง6อ่ะไม่มีแล้วค่าโดยสาร200ก็คนละครึ่งมึงมากับกูหรือเปล่าล่ะมาคนละครึ่งวะกูจ่ายรางวัลการแสดงโดดเด่น คงอยากจะดูตัวอย่างบทบาทที่คุณบอยทมินเนี่ยเขาได้แสดงไว้ผ่านการเรียน acting มาแล้วเกือบ2ปีนะฮะผมต้องมาช่วยคุณอูมามิคุณคือที่รักของผมว้าวไม่นะอย่าพูดแบบนี้สิคุณเป็นเลือดซามูไรคุณจะมาเสียสละกับผู้หญิงธรรมดาอย่างฉันทำไมคุณต้องไม่เป็นอะไรผมอยู่ตรงนี้แล้วคุณไม่ต้องห่วงอูมามิคุณคือความกลมกล่อมของชีวิตผมความเจ็บปวดที่ฉันแสดงออกมาฉันทำได้เพื่อผู้หญิงคนนี้ปล่อยเธอไปแล้วฉันจะยืนให้แกฟันนิ่งๆไอ้แกไอ้คุณคือที่รักของผมคุณคือความกลมกล่อมของชีวิตผมอูมามิคือที่รักของฉันสูอย่าเป็นอะไรนะสูชาติหน้ามีจริงฉันขอเกิดมาเป็นคู่เธอโอ้ยรางวัลการแสดงโดดเด่นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมากับรายการของเรานะฮะรายการทุกทางออกมีปัญหานะครับและวันนี้เรามีแขกรับเชิญเขาเป็นคนที่มีพลังเขาจะมาโชว์พลังผ่านหน้าจอทีวีของเราครับหลายๆท่านคงจะคุ้นหูกันมาบ้างแล้วกับชื่อของเขานะฮะคุณเฮอร์คิวลิสและตอนนี้เขานั่งอยู่ข้างๆผมแล้วนะฮะสวัสดีคุณเฮอร์คิวลิสนะฮะสวัสดีครับสวัสดีฮะเขาบอกว่าคุณเป็นคนมีพลังครับแล้วก็จริงๆแล้วผมสามารถถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เพียงแค่ผมนับว่า1 2 3แค่คุณผู้ชมเอามือมาแตะหน้าจอนะครับแล้วก็ตั้งใจทำสมาธิดีผมสามารถทำให้คุณหายได้ไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ไปครับไปวิญญาณยังไงครับคุณออคิริสวิญญาณยังไงฮะเนี่ยยังไงฮะอันนี้คือทำอะไรให้คุณออคิริสน้ำไม่ผมขอน้ำทานน้ำคุณออคิริสทานน้ำได้ยินอะไรบางอย่างใช่ไหมได้ยินฮะยังไงฮะคุณเฮอร์คิวลิสยังไงฮะเนี่ยดินพลังส่งมาน้ำส่งมายังฮะเนี่ยลมคุณเฮอร์คิวลิสครับทีมงานให้ทีมคุณเฮอร์คิวลิสคุณผู้ชมฮะไปคุณผู้ชมฮะเด็กไปรายการใหม่นะฮะพบกับรายการทางออกมีปัญหานะฮะคุณผู้ชมสวัสดีครับทีมงานมาดูแลนะฮะทีมงานดินโอ้ยเหนื่อยเว้ยรางวัลละครใบ้ดีเด่น วางละครแอคชั่นดีเด่นพี่เอาไว้นี่พี่ให้เขานะเอาเป็ดปักกิ่งมานี่พี่ให้เขานะเอาพี่ให้เขาโอ้ยโอ้ยเอากลับไปมึงโอ้ยเอาเป็ดปักกิ่งมาของผัวฉันพี่เก็บไว้โอ้ยมึงเอากลับไปเถอะเอากลับไปเอาไปไอ้ป้าของผัวฉันแกไม่มีสิทธิ์กินเป็ดปักกิ่งไอ้โจรบ้าพี่ถือไหมมึงจะบ้าหรือเปล่าเอาไปพี่ถือไหมพี่ถือไหมโอ้ยรู้แล้วยังว่าทำไมถึงไม่อยากได้แต่มากินไว้นี่ก็ตีแล้วไม่ไว้นี่พูดยังไงโอเลี้ยงอย่าทำอะไรผัวฉันนะบอกให้เมียมึงกลับไปอย่าทำอะไรผัวฉันนะถ้าเมียมึงยังไม่กลับเลยพี่อย่าทำมึงกลับไปเดี๋ยวเนี่ยบอกให้เมียมึงกลับไปกูขอร้องมึงกลับไปอย่าทำฉันขอร้องอย่าทำผัวฉันเลยบอกให้เมียกลับฉันไม่กลับฉันพูดผัวมันพี่อย่ากลับพี่อย่าทำโอ้ยกูไว้มึงสองคนกลับไปรางวัลละครดราม่าดีเด่นยังโกรธพ่ออยู่เลยสิซื้อคันใหม่ให้หนูเถอะนะพ่อนะซื้อคันใหม่อะลูกลำพังพ่อก็ทำงานหาเช้ากินค่ำนี้พ่อจะเอาเงินที่ไหนมาให้หนูลูกเอ้ยเงินนิดหน่อยเองอะพ่อสำหรับเองมันเงินนิดหน่อยแต่สำหรับพ่อมันเยอะอยู่นะลูกเอ้ยไอ้คันเนี้ยมันเก่าแล้วอะพ่อสนิมก็ขึ้นแล้วขึ้นอีกเพื่อนๆของหนูทุกๆคนอะพ่อเขามีคันใหม่กันหมดแล้วอะหรือแต่หนูอะพ่อใช้คันเก่าอยู่เลยอะพ่อไม่เข้าใจในตัวหนูเลยอะมันเรื่องแค่นี้เองอะพ่อพ่อทำตามที่เราต้องการแล้วอยากได้คันใหม่พ่อก็หามาให้แล้วลูกเอ้ยพ่อซื้อแล้วลูกพ่อครับขอกอดพ่อทีนึงนะครับไม่เป็นไรลูกเรามีกันแค่2คนเอานี่ไปลูกอ่ะของขวัญจากพ่อให้ลูกรักษามันไว้ให้ดีนะพ่อไม่เคยสนใจหนูเลยอะพ่อยังไงอะลูกคุณพ่อไม่เซนซิทีฟอะพ่อคืออะไรวะหนูบอกว่าหนูขอคันใหม่อะมึงก็แหกตาดูสินะป้ายแดงอยู่นะคันใหม่เยี่ยมเลยเอาคุณจะรู้มาให้หนูทำไมอะพ่อที่หนูขอคันใหม่นี่พ่อเนี่ยหนูขอคันใหม่อะพ่อไปลูกเรียนอะพ่อหนูอายเขาแล้วผมมันโกกมันใส่หัวไม่ได้มันกลางได้ยังไงพ่อมันกลางไม่ได้พ่อไม่เคยสนใจหนูเลยพ่อเฮ้ยมาโอ้โหแล้วมันแต่เนื้อต้องหัวเลยเขามาคุยกันโลกไม่รู้เรื่องไงเราฉันเขามาคุยกันนี่ถ้ามึงบอกพ่อตอนแรกกูจะซื้อโรงงานทำร่มให้มึงเลยเนี่ยรางวัลส่งเสริมการศึกษาดีเด่นเพิ่งผ่านการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของส่วนกลางนะครับวันนี้เราก็จึงเชิญผู้ออกข้อสอบมาเฉลยข้อสอบพื้นฐานหรือเรียกว่าข้อสอบเจเน็ตข้อใดถือว่าเจ็บปวดที่สุดนะฮะกอไก่ฉันรักผัวเขาโอ้นะฮะขอไข่ผัวเขารักฉันคอควายผัวฉันรักเขาและงองูผัวเรารักกันเรื่องของผัวเมียเนี่ยนะฮะไอ้4ข้อเนี่ยอาจารย์เคยผ่านมาหมดแล้วแต่ว่าถามว่าถ้าฉันรักผัวเขาครับอาจารย์คิดว่ามันจะปวดมากเพราะว่าความรักที่เรามีกับใครสักคนแล้วมันมีโดยที่เขาไม่รู้ตัวคือเรากำลังเฉลยข้อสอบเรารักเขาแล้วเขามีคู่อยู่แล้วเราแอบรักเขามันเจ็บไหมฮะเราเจ็บไหมครับผมนี่เลือกเพราะว่าถูกต้องหรือเลือกส่วนตัวฮะอาจารย์ก็อาจารย์ก็เจ็บไงลูกคนนี้อาจารย์ก็เป็นแบบนั้นครับแหละรักผัวเขาก็เรารักเขาอะครับผมเรารักเขามากกว่าที่เขารักกับแฟนหรือว่าแฟนรักเขาอีกอะแต่เขาไม่เคยรู้เลยไม่อะอยากให้เขารู้อยากให้เขารู้มากเลยว่ามันเจ็บใช่เจ็บเพียงไหนบอกฉันได้ไหมว่าฉันผิดอย่างไรวันนี้เราลาไปยังไม่บทเพลงน่ารักแบบนี้นะครับแล้วก็รางวัลละครการแพทย์ดีเด่นคุณหมอมาแล้วค่ะ คุณหมอครับเมียผมจะคลอดแล้วคุณหมอคุณหมอใจเย็นครับโหใจเย็นได้ไงล่ะครับเด็กจะคลอดแล้วล่ะครับคือเมียผมจะคลอดแล้วครับคุณชื่ออะไรครับเนี่ยผมประสิทธิ์ครับประสิทธิ์ครับนามสกุลอะไรครับทรงแสงครับเอ๊ะมีญาติแถวๆนครนายกเปล่าผมไม่ได้อยู่นครนายกอยู่กรุงเทพครับคุณคนที่ไหนคือผมไม่ได้มาทำบัตรประชาชนนะครับคุณหมอมีคลอดใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับบ้านคุณอยู่แถวไหนเนี่ยบางแคครับผมบางแคช่วงเย็นจะรถติดหน่อยนึงนะเกษตรรถติดก็ทางทางครับแต่ก่อนหมอก็อยู่แถวนั้นแหละโอ้แต่ก่อนหมอจะบอกที่อยู่หมอดูเมียผมก่อนไหมฮะพอดีหมอลืมแว่นตาไว้ที่ตึก4นะตึก4เดี๋ยวหมอโอ้ยพยาบาลเร็วกว่าเดี๋ยวคุณพยาบาลไปเองค่ะโอ้โหนี่ครึ่งวันแล้วนะครับหมอถึงมือหมอแล้วสบายแล้วที่รักถึงมือหมอแล้วอ๋อคุณหมอครับผมช่วยครับโอ้เดี๋ยวเพิ่งเบ่งนะรอหมอก่อนคุณหมอโอ้คุณหมอครับคนจะคลอดแล้วนะครับใจเย็นๆครับผมใจเย็นนะฮะโอ้คุณหมอแขนนี่ฮะคุณหมอเร็วหน่อยครับคุณจะรีบไปไหนเนี่ยไม่รีบยังไงล่ะครับเมียทั้งคนนะครับลูกจะคลอดแล้วคนแรกด้วยใจเย็นครับโอ้ไปไหนแล้วครับโอ้ไม่เห็นมีแว่นเลยค่ะที่ตึกอยู่นี่เลยไงคุณพยาบาลผมเปลี่ยนหมอทันไหมเนี่ยไม่ทันแล้วค่ะตอนนี้มีคุณหมอท่านนี้เป็นมือหนึ่งของโรงพยาบาลเลยค่ะโอ้นะครับครับปีใหม่คิดว่าจะไปเที่ยวไหนกันเนี่ยนี่ก่อนถึงปีใหม่เนี่ยเอาตรงนี้เอาวันนี้ก่อนคุณหมอใจเย็นนะครับไปทะเลครับคุณก็ตอบมันด้วยละครหักเหลี่ยมเฉือนคมดีเด่นเจ๋งยังไงวะถึงกล้ามาหาฉันถึงที่นี่เอ้ยไม่รู้เลยหรอกเหรอว่าข้าเนี่ยคือเขาเรียกมาขอแล้วฉันอยากรู้เหมือนกันนะเว้ยเห็นเด็กของเองบอกว่าเองเนี่ยเคยจัดการคนถึง50คนเลยหรอวะถูกต้องทำยังไงบ้างวะก็ปืนอาก้าเปล่ากูเป็นคนไปฆ่ามันกูไม่ได้ไปให้ฆ่าฆ่ากูเป็นคนฆ่ากูไม่ได้ฆ่ากูไปด้วยคือกูอยู่ใน50คนกูก็เลยได้ส่วนแบ่งว่ากูทาย50คนตายฆ่าไม่ใช่ฆ่าจำได้ไหมระเบิดที่เกาลูนเอ้ยนี่ข่าวว่ามีคนตายกันพึ่งพับ200 คนผู้หญิง14ผู้ชายอีก185 คนให้ตายแล้วเองรอดมาได้ยังไงวะกูอยู่บ้านกูไม่ได้ไปกูนอนไปไม่ทันอ๋อกูรอดคนเดียวเพราะว่าคนตายกันหมดโดนระเบิดมึงรีบดูระเบิดตั้งลูกมาเลิกใครจะไม่ตายเป็นมึงก็ตายกูไม่ได้ไปกูขึ้นรถไม่ทันกูมาแล้วเรื่องเฮ้ยแม่งไม่รอกูบอกมึงไปกันเลยไปตายกันเลยบึ้มตายกันหมดเลยข่าวว่านายนี่สามารถจะฆ่าคนด้วยมือเปล่าได้ด้วยหรอวะถูกต้องทำยังไงใช้ปืนคนอะที่ถูกฆ่ามือเปล่ากูใช้ปืนมึงงงใช่ไหมคนที่ถูกฆ่าเนี่ยไม่มีอะไรอยู่ในมือกูไม่ปืนปุ้ง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 ตายแต่ว่าฝั่งตรงข้ามไม่มีอะไรเลยมึงบอกฆ่าคนมือเปล่ากลับมาแล้วนะครับตอนนี้คุณอยู่กับการประกาศรางวัลตลก6ฉากอวอร์ด 2014 รางวัลส่งเสริมสถาบันครอบครัวพ่อครับครับลูกพ่อไปไหนอ่ะนี่ไงเดี๋ยวพ่อจะพาไปกินไอศครีมเนี่ยตรงนี้ที่ร้านที่เราเคยไปกันน่ะพ่อครับพ่อขับรถทำไมอะครับหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวไงลูกพ่อหาเงินให้ปุกปิ๊กเหรอครับครับพ่อครับปุกปิ๊กง่วงนอนแล้วครับโอ้โหงั้นเดี๋ยวพ่อเบาแอร์หน่อยเนาะลูกพ่อครับครับมือจับมือพ่อไว้นะปุกปิ๊กพ่อผมบอกพ่ออีกครั้งแล้วผมชื่อปีเตอร์จะมาปุกปิ๊กอะไรพ่อผมไม่ใช่เด็กแล้วนะพ่อขอโทษลูกไปทำงานวันแรกเป็นไงบ้างลูกเหนื่อยแล้วกินข้าวยังลูกไม่หิวเดี๋ยวพ่อจะพาไปกินไอติมร้านที่เราเคยไปกินด้วยกันนะลูกผมจะนอนเอาได้เดี๋ยวพ่อเบาแอร์ให้เนาะเบาทำไมอ่ะเพราะมันร้อนก็เปิดไว้ดิเงินพอใช้ไหมลูกพ่อมีผมยืมมั้ยล่ะขอสัก 120,000นะพ่อนะก็ดีไหมได้เดี๋ยวพ่อลองถามแม่ให้แล้วกันลูกเนาะพ่อกินข้าวยังครับอยู่ข้าวป่ะกินที่บ้านไหมลูกไม่เป็นไรพ่อแวะกินไหนก็ได้เดี๋ยวผมเลี้ยงเองพ่อพอเรื่องเงินคุยกันล้วนเลยรางวัลส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทยวัยรุ่นส่วนหนึ่งจะไม่ค่อยชอบรำไทยไม่ค่อยชอบฟ้อนรำดึกดำบรรพ์นี่คือไม่เอาเลยเพราะว่าเขาคิดว่าเป็นเรื่องของคนแก่คนเฒ่าเขาก็เลยไปนิยมชมชอบเป็นเรื่องของดานซ์บิลลี่บลอยเกลือกรุ๊ปแล้วก็ cover ค่ะวัยรุ่นจะให้ความสนใจมากเราต้องปลูกฝังเขาใหม่อะค่ะจะทำอย่างไรครับเราจะให้คนชราหันมาเต้นบีบอยเกิร์ลกรุ๊ปแล้วก็ cover ค่ะเพื่ออะไรครับทำไมต้องทำให้คนคือเด็กไทยจะได้รู้ว่าการเต้นบีบอยเกิร์ลกรุ๊ปแล้วก็ cover เนี่ยมันเป็นของคนแก่เขาก็จะไม่อยากยุ่งแล้วค่ะโอ้ยคนแก่เต้นเอาด้วยก็จะกลับไปรำไทยพร้อมเพรียงกันมากครับอย่างที่ไม่ได้นัดหมายมาก่อนนะครับให้ผมไม่ใช่ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญที่ตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่คือเรื่องของปัญหาเครื่องบินตกคือทุกคนต้องมองกลับด้านคุณมาเครื่องบินตกเพราะอะไรเพราะบินสูงมาละถ้าไม่สูงไม่ตกเครื่องบินจะต้องบินไม่สูงมากโอ้มีทางออกแล้วนะฮะประมาณสักกี่สัก5 เมตร5 เมตรโอ้ไม่ลาพวกต้นไม้ต้นหมากมะพร้าวประพันไววอดหมดแล้วครับผมไม่หรอกครับมันมีเส้นทางของมันคุณจะวางผังใหม่แล้วฮะผมจะวางผังใหม่ให้มีทางของเครื่องบินแล้วที่สำคัญนะครับผมตึกรามบ้านช่องเนี่ยคือถ้าสร้างเนี่ยมี2วิธีคือ1ไม่ให้สูงเกิน5 เมตรตึกไม่สูงเกิน5 เมตรใช่ตึกนะฮะนี่คือกรณีที่1ครับผมกรณีที่2คือจากพื้นจนถึง5 เมตรเนี่ยครับผมคุณห้ามสร้างอะไรแต่หลังจาก5 เมตรคุณจะสร้างอะไรก็แล้วแต่คุณหมายถึงว่าถ้าผู้ชมมองภาพคือเราจะสร้างตึก5 เมตรปุ๊บเราจะเว้นวรรคไว้แล้วก็สร้างอีกเท่าไหร่ก็ได้คุณจะสร้างเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าจากพื้นแต่มันจะสร้างได้ยังไงเนี่ยแล้วคนถามมันกระดามาว่ามันจะสร้างได้ยังไงวะท่านที่จะถามผมไม่ถามท่านนะฮะผมก็ไม่รู้ไงนั่นแหละไม่มีละไม่รู้แล้วมึงพูดทำไมชาวบ้านถามชาวบ้านเขารางวัลอาหารทำเร็วดีเด่นหูฉลามน้ำแดงสูตรจักรพรรดิฮ่องเต้หูฉลามมาหรือยังหูฉลามผมไปเดินหาทั่วตลาดแล้วครับผมไม่เห็นปลาฉลามตัวไหนมีหูเลยครับอาจารย์แล้วเขาว่าไงอ๋อดาคิดว่าปลาฉลามนี่จะต้องมีหูแบบเราใช่ครับผมถ้าไม่มีหูฉลามจะทำหูฉลามออกรายการทีวีได้ไงหูฉลามน้ำแดงอ่ะจะทำแต่มันไม่มีหูฉลามคุณผู้ชมทำไม่ได้แต่ผมมีน้ำแดงครับอาจารย์เอามานี่ครับผมอาจารย์ จะเอาข้นหรือว่าจางๆครับเป็นไรครับอาจารย์เขาได้เป็นรายการตลกไปเลยไงเขาได้เป็นรายการตลกไปเลยใส่ไปเลยดิใส่ไปเลยเดี๋ยวถ้าไม่กินนะมึงกินมาผู้ชมผู้จัดน้ำแดงวันนี้ไม่มีไม่ต้องทำจบรายการรางวัลละครภาคต่อดีเด่นพี่มีถั่วไหมไม่มีพี่มีถั่วไหมก็บอกว่าไม่มีมีถั่วไหมเฮ้ยคุณผมไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณนะบอกว่าไม่มีถั่วไม่มีพี่มีถั่วไหมผมบอกว่าไม่มีเข้าใจไหมไม่มีถั่วไม่มีใจหยุดไหมหยุดนะหยุดถามนะดูต่อครับดูต่อมีถั่วไหมมีถั่วไหมมีถั่วไหม น้องยายแดงไหมรางวัลเทคนิคพิเศษดีเด่นแกรู้ไหมวันนี้ฉันเรียกพวกแกมาทำอะไรฉันจะมาสอนการเป็นโจรที่เฉลียวฉลาดแบบฉันฉันจะบอกแกให้นะการที่จะเป็นโจรเนี่ยเราจะต้องรู้หลบรู้หลีกรู้ว่าอะไรมันจะมาหาเราเราจะต้องรู้ทิศทางของลมเปรียบเสมือนกันนี่รู้ว่าตำรวจอยู่ตรงไหนดีนะฉันเป็นคนฉลาดไม่งั้นจะเป็นหัวหน้าพวกแกไม่ได้หรอกเว้ยพี่ผมว่านะผมว่าลูกพี่ย้ายโต๊ะไปนั่งงูนดีกว่าไหมย้ายทำไมล่ะแกอย่าเถียงนี่คิดแล้วเราต้องมีไหวพริบหลบหลีกใช่ไหมพี่ถูกต้องรักพวกผมเท่าไหร่กินเท่านั้นพี่มาลูกพี่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 อะไรไปซื้อข้าวแกงมาให้กูดีกว่าทำไมอ่ะกินข้าวแกงดีกว่ารางวัลเพลงประกอบละครดีเด่นพอดีบะหมี่พี่ตอนนี้ขายดีมากเลยแต่ทีนี้ยังไม่มีเพลงประจำแบบบะหมี่พี่อะไรเงี้ยลองทานดูก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดไอเดียได้ครับถ่าย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 บะหมี่ไม่มีมีนงไหมจ๊ะเนื้อหมูค้างคืนอร่อยจะตายน้ำซุปรสเด็ดอร่อยหนักหนาทำจากหัวหมารสเลิศกินง่ายบะหมี่เจ้านี้ลูกชิ้นแข็งมากวิธีทานไม่ยากคืออมจนกว่าละลายแต่ถ้ากินเหลือเอากลับบ้านได้เอาลูกชิ้นไปยิงนกได้เลยเนี่ยถ้าพูดถึงเส้นสุดแสนเหนียวมากมีดตัดไม่ขาดเคี้ยวลำบากลำบนกินน้อยเป็นยาระบายกินมากไม่ได้เป็นยาถ่ายทันทีถ่ายดีทอกเด็ดพ่อนี่มึงยังกล้าร้องก่อนอยู่เนี่ยพี่กูเอะใจแต่ท่อนแรกถ่ายเก็บตรงอะไรน้ำซุปกระโหลกหมาเลยเนี่ยในลูกชิ้นผมนะพี่พอกินเสร็จมันมีกรุบๆเลยพี่อ๋อกระดูกหมูฟันปลอมพี่ฟันปลอมพี่น้องหล่นไหมเปล่ากูจะฆ่าพวกมึงหล่นเลยมึงจำแน่รางวัลเพลงดัดแปลงดีเด่นขอสัญญาว่าจะรักเพียงคุณว่าจะรักแค่คุณว่าจะรักแค่คุณเท่านั้นเองงั้นพี่บอกเลยว่าต้องท่อนไหนแล้วต้องร้องยังไงบ้างอะไรเงี้ยขอคำว่าขอเริ่มต้นเลยขอมันต้องอารมณ์ว่าเราอยากได้ขอสัญญาว่าจะรักเวลาพี่ทำน้องไม่ดูอ่ะพี่ก็อายเรื่องขอสัญญาว่าจะรักขอสัญญาว่าจะรักเพียงคุณขอสัญญาว่าจะรักเพียงคุณท่อนเดียวผมนี่ตะคิวจะกินแล้วพี่มันเต็มทั้งตัวเลยดีมากครับรางวัลผู้เล่นเกมดีเด่น1 2บ๊อบ1 2 3พร้อมนะครับเริ่มครับเงาะเขาเอาละครับเอาเลยสิเอาแล้วเลยเงาะเขาอะไรอย่าไปดิพี่บอยอย่าไปแกล้งน้องโอ้โหแม่พูดเลยความเป็นจริงอ่ะพูดเดียวเลยอะไรนะเงาะโรงเรียนถูกต้องแค่ดูถนนช้างใกล้แล้วอ่ะชอบเลยอย่าใบ้นะอย่าใบ้เขานะอย่าใบ้เขาเล่นบอลคนเดาสนุกเอามาเลยไปมาอีกเอาเร็วไปเลยเราหากันตรงนี้1 2 3จริงจังเลยเอามาอะไรของอะไรเลี้ยวอะไรเลี้ยวช้างแล้วมาแล้วเร็วเลี้ยวช้างแล้วก็เลี้ยวช้าง ไหลเลี้ยวช้างไหลคำตอบนะครับเลี้ยวอะไรอีเนี่ยทางช้างถูกต้องครับไปค่ะได้หนึ่งกับสามมันคือจบอันนี้ไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันได้หนึ่งกับสามจบเลยจบเลยล่ะแก้มหนูบอกแล้วพี่บอยว่านักกล้ามนักกล้ามล่ำล่ำรวยล่ำแล้วเนี่ยล่ำอะไรครับล่ำอะไรครับล่ำแล้วเนี่ยล่ำล่ำรวยล่ำรวยแบลล่ำรวยเกิดว่าล่ำรวยแบลเกลียดไม่แพ้ละผีตอบรวมกันเลยครับสามอย่างหนึ่งสองสามล่ำรวยผีคำตอบนะครับล่ำรวยผีดูเฉลยครับล่ำรวยคนอวดผีต้องตอบครับดูครับว่าเป็นคำว่าอะไรครับทัดทันถูกต้องแล้วครับยังไม่ตอบยังไม่ตอบขนาดนี้แล้วตอบล่มพันกามันมีความหมายอะไรมันมีความหมายอะไรลมพันกาแล้วก็บาดลมพันกาไม่แล้วลมพันกามันคือลมพันกามันคืออะไรมันมีความหมายอะไรมันคือประโยคอะไรวะตอบว่าลูกแมวกองเชียร์ลูกแมวลูกแมวกองเชียร์คือคำตอบเดียวหนูตอบนะตอบเลยนะใช้สมองเลยนะตอบว่าลูกหนูขอเชียร์ก็คือว่าแม่มันเป็นนักกีฬาลูกตามแม่มาบอกลูกหนูขอเชียร์น่ารักเชียร์ลูกหนูขอเชียร์พี่บอยร้องเยอะเกมเรื่องของการมองหน้าหาเรื่องนะแล้วสัปดาห์นี้เราก็ต้องมาหาเรื่องคืนส่งตัวแทนออกมาดวลกันแต่ละผู้ต้องจ้องหน้าโยนคำถามผลัดกันห้ามหลบตาห้ามตอบและต้องเป็นคำถามเท่านั้นมิฉะนั้นจะต้องแพ้ไปพร้อมแล้วครับทำไมอ้วนจังก็ไม่รู้นะทำไมอ้วนจังก็ไม่รู้นะเราเริ่มกติกาบอกว่าเริ่มก็คือเริ่มก็นึกว่ามันหยอกอันนี้ทีมงานมันนึกว่าเป็นการแข่งขันที่เร็วที่สุดเริ่มทำไมไม่ตัดผมอ่ะแล้วทำไมต้องไว้ผมสั้นน่ะทำไมไว้หนวดทำไมอ้าวแล้วทำไมไม่ไว้หนวดอ่ะทำไมพูดเสียงดังอ้าวแล้วทำไมพูดเสียงเบาอ่ะทำไมพูดน้ำลายกระเด็นอ่ะอ้าวทำไมพูดน้ำลายไม่กระเด็นโอ้ทำไมไม่มีกลิ่นปากอ่ะโอ้ทำไมไม่มีกลิ่นปากอ่ะทำไมเหงือกบานอ่ะโอ้ทำไมเหงือกไม่บานอ่ะนี่หูกระต่ายปะทำไมไม่หูกระต่ายล่ะนี่หนวดปะทำไมไม่มีหนวดล่ะนี่ตาปะทำไมไม่มีตาล่ะนี่คิ้วปะทำไมไม่มีคิ้วล่ะนี่ผมปะทำไมไม่มีผมล่ะไม่คิดเองเหรอทำไมไม่คิดเองล่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะแสดงว่าทีมเราชนะนะคะวันนี้พี่ตุ๊กกี้จ๋ามีคำคมเลยป่ะมีค่ะอยู่ให้มีศักดิ์ศรีดีให้มีคุณค่าบ้าให้มีเหตุผลทนให้มีเป้าหมายและก็ตายให้มีคนจำค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผ่านไปแล้วนะครับกับรางวัลทั้งหมดในวันนี้เหมาะสมกับรางวัลหรือไม่ก็ว่ากันไปแต่ที่แน่ๆ1ปีที่ผ่านมาพวกเราคงสร้างความตลกได้ไม่มากก็มากพบกันใหม่ปีหน้าสวัสดีปีใหม่สวัสดีครับแฟนๆชาว Workpoint ทุกคนครับตอนนี้ Workpoint ของเรามีรายการย้อนหลังใน YouTube แล้วนะครับอยากให้ทุกคนเข้าไปกดติดตามที่ปุ่มนี้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดรายการดีของเรานะครับอ้าวแล้วเจอกันครับ